ความโปรดเกล้าของท่านนบีสองอย่างนี้พี่น้องเราจะนำจะต้องไปกับพิกเก็ตในหมู่บ้านของเราพิกเก็ตในมัสยิดของเราจะทำยังไงให้งานนะครับจะทำยังไงให้งานศาสนาเกิดขึ้นในมัสยิดของเรางานอามันศาสนาเกิดขึ้นในมัสยิดของเราอามันศาสนาเกิดขึ้นที่บ้านของเราและอามันศาสนาเกิดขึ้นในตัวเราลูกและภรรยาของเราสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นพี่น้องนะครับเพราะว่าผู้สูงเราต้องการในวันนี้ให้มีอามันนะครับที่มัสยิดของเราให้มีอามันที่สมบูรณ์ห้าอามันที่สมบูรณ์ที่บ้านของเราให้มีอามันที่สมบูรณ์ห้าอามันที่สมบูรณ์ในตัวเราให้มีอามันศาสนาเกิดขึ้นในตัวเรานะครับในลูกของเราในภรรยาของเราในเขตความรับผิดชอบของเราทั้งหมดจะทำยังไงพวกเขาเหล่านั้นให้ได้รับให้มีศาสนาอยู่ในการดำเนินชีวิตนี่เป็นสิ่งที่จำเป็นที่เราต้องนำฟิกเกตนะครับความโปรดเกล้าของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี้กลับไปบ้านครับปรับไปในหมู่บ้านของเรานะครับเพื่อจะทำยังไงพยายามของเราในวันนี้พี่น้องนะครับพยายามฟังฟิกเกตของเรานี่จะทำยังไงให้เกิดอามันมัสยิดเกิดขึ้นที่มัสยิดความต้องการผู้สวดในวันนี้พี่น้องอามันมัสยิดเกิดขึ้นที่มัสยิดของเราให้มีอามัน24ชั่วโมงนั่นคือความต้องการผู้สวดถึงแม้ว่าวันนี้ซับกูซารีของเราอามัน40ซับกูซารีเกิดอามัน24ชั่วโมงแล้วแต่นั้นไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริงพี่น้องเป้าหมายที่แท้จริงคือมัสยิดของเรามีอามัน24ชั่วโมงความต้องการของผู้สวดในวันนี้ทุกผู้ชายที่พ้นอาเกตบาเลตในหมู่บ้านของเรานี่มีการเชื่อมโยงกับมัสยิดนี่งานที่เราจะต้องพยายามในวันนี้นี่คือตากะซาของเราที่ต้องพยายามนะครับตากะซาของเราที่ต้องพยายามในวันนี้จะทำยังไงผู้ชายที่พ้นอาเคตบาเลตในหมู่บ้านของเรานี่มีการเชื่อมโยงกับมัสยิดนี่คือเป้าหมายหลักพี่น้องเพราะความต้องการวันนี้พี่น้องจะทำยังไงอุมัตนี่จะนำพาอุมัตนี่แม้ว่าผู้ว่า10วันต่อเดือนนี่คือเป้าของเราที่ต้องพยายามนะครับอย่างนั้นเลยอย่าลดนะครับนี่คือตากาซาของเรานั่นคือตากาซาของงานพี่น้องนี่คือตากาซาของงานเมื่อเราสมบูรณ์ตากาซาของงานงานที่เราทำจะเกิดผลสะท้อนทันทีแต่เมื่อเราลดตากาซาของงานแล้วพี่น้องนะครับเราลดตากาซาเราไม่ให้ความสำคัญตากาซางานที่ค่าให้ตากาซาของงานแล้วไงงานนั้นจะไม่เกิดแต่ในวันนี้เราทำกัดเกือบที่จะถึงเมืองริบเราเริ่มทำกัดทั้งที่กระโกนมากทั้งจุมัดมัสยิดเราออกได้แต่มาทำกัด3คน4คนแต่เมื่อกัดออกไปตะเกียงนี่เต็มไปหมดเลยสมบูรณ์ครับไม่มีพี่น้องดังนั้นกัดของเราไม่มีผลสะท้อนทำด้วยอดับดังนั้นพี่น้องมีเกียรติตาลาเราจะต้องฟื้นฟูอามันนี่ฟื้นฟูจะทำยังไงให้ตากาซาของงานนี่สมบูรณ์ในวันนี้เพราะว่าความต้องการผู้สูงวันนี้นำงานสู่ความสมบูรณ์ของอามันจะต้องนำอำงานนี้เป็นให้มีความสมบูรณ์ของอามันในวันนี้นะครับดังนั้นพี่น้องวิเคราะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสมบูรณ์ของมุตะคอบอัลฮะดีษนี่ดังนั้นกัดของเราวันนี้พี่น้องสองวักตูละหมาดจะต้องพยายามหลังละหมาดอิชาอัสซัดพี่น้องส่วนมากกัดเราจะทำหลังอัสซัดหลังละหมาดอัสซัดเราทุกคนไปอยู่ที่มัสยิดเรามุชรัตจะทำกัดตอนไหนก่อนทำกัดพี่น้องเราจะต้องทำอุซูลีหรือว่าอับบาดีก็ได้พี่น้องแล้วก็ส่งไปอุซูลีส่งคนไปอุซูลีคนมาทำกัดเราอยากกลับพี่น้องเราอยากหัดกลับในวันนี้เรามุรัดเสร็จแล้วเรากลับบ้านพี่น้องไปทำนู่นทำนี่ตอนนั้นจนลืมเวลากัดวันกัดเหมือนกับวันดาเยอเขาบอกว่าใช่ไหมกับกัดวันนี้เหมือนกับวันดาเยอแต่เราไม่ใช่อย่างนั้นดังนั้นวันนี้พี่น้องเสียอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาผู้โสลอนเน้นเพื่อที่ให้อามานสมบูรณ์ในวันนี้อามานวันนี้จะทำยังไงให้สมบูรณ์เราจำเป็นจะต้องสมบูรณ์บนตากาซาของอามานนั้นนะครับความต้องการของกัดคืออะไรเราต้องรู้วันนี้พี่น้องเกี่ยวกับอัลลอฮฺตะอาลาความต้องการนะครับความต้องการวันนี้พี่น้องจะทำยังไงให้สมบูรณ์อามานของกัดดังนั้นพี่น้องมีการหลังอาซาดเรามุชรัตหลังมุชรัตเสร็จเราทำไปเยี่ยมถ้าไม่มีคนเราเอาจัดสองคนไปคูซี่เลยสิ่งแรกที่เราจะคูซี่คนที่กัดสายสามซูรีพวกเขาเหล่านั้นมาทำกัดพร้อมกับเราอันนี้พี่น้องมีการละสมาตาลากัดของเราจะมีพลังในวันนี้พี่น้องมีการละตาลาเราทำกัดพี่น้อง
หลังเสร็จสักกัดเสร็จแล้วเราก็กลับไปกูไม่เหมือนกันคือเราไม่มีให้เวลาจริงๆนะดิดังนั้นพี่น้องมีกับอัลเลาะห์ตะอาลาในวันกัดจริงๆพี่น้องเราพยายามนะครับพยายามที่มาละพอเราถ้ามีกี่คนเราจับมือกันร่วมมือกันจะต้องนะครับอย่าทำให้อ่อนแออย่างที่บางคนบอกว่าไม่เป็นไรดะวะง่ายๆนี่คำนี้ที่เราแพ้วันนี้พี่น้องดะวะทำแบบง่ายๆยังไงก็ได้ไม่ใช่พี่น้องง่ายๆในที่นี้จะต้องตามผู้สูงเราต้องการจริงๆในวันนี้นะครับกับคนอื่นเราง่ายๆแต่กับตัวเราเราต้องเข้มแข็งใช่ไหมกับตัวเราเนี่ยต้องรักษาจริงๆแต่คนอื่นไม่เป็นไรเขาไม่มาก่อนไม่เป็นไรอาทิตย์หน้ามีกับคนอื่นเราละมุกแต่ปีนี้กิตติ์นักตะกะกับตัวเราจะต้องเข้มแข็งรักษาจริงๆถ้าหากว่าเรามีทุกคนมีแบบนี้อินชาอัลเลาะห์พี่น้องงานที่มาละของเราก็จะเกิดมีผลสะท้อนแก๊สของเราจะมีผลสะท้อนทันทีแก๊สของเราจะมีผลสะท้อนทันทีพี่น้องนั้นพวกเราอุโสต้องการพี่น้องเรานี้เราจะต้องสมบูรณ์บนอามันนะครับจะต้องสมบูรณ์บนอามันทุกงานนี้จะต้องนำพาไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องมีแก่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเราจำเป็นนะครับนะเราจำเป็นจะต้องอามันทุกอามันจะต้องสมบูรณ์นะครับดังนั้นพี่น้องมีแก่อัลลอฮฺตะอาลาในวันนี้เวลาให้กับมัสยิดวันนี้อย่างน้อย2ชั่วโมงครึ่งเป็นอย่างน้อยพี่น้องนี่ความต้องการอุโสเป็นอย่างน้อยนะครับดังนั้นถ้าหากว่าเราให้เวลาจริงๆในวันนี้ถ้าหากว่าเราให้เวลาจริงๆ2ชั่วโมงครึ่งพี่น้องงานทุกงานในมาละของเราจะเกิดทันทีนะครับจะเกิดทันทีกัดก็จะเกิดอบาดีก็จะเกิดอบาดีความต้องการบูสูในวันนี้พี่น้องอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงแต่เป้าจริงๆอบาดีคือ2ชั่วโมงครึ่งเพราะว่าอบาดีนี่ก็เปรียบเสมือนการให้เวลาการให้เวลาอบาดีนี่เหมือนกับการให้เวลาเอาเวลาของเราถ้าหากมีการโกนเยอะเราก็ทำอบาดีไปมีดะวะตะลิมอิสติกบาลนะครับมีดะวะตะลิมอิสติกบาลอย่างน้อยชั่วโมงนึงเราสร้างอามานนั้นเกิดขึ้นที่มาละของเรานับช่วงไหนถ้าหากว่าเราได้ให้เวลา2ชั่วโมงครึ่งอย่างน้อยพี่น้องนะครับเราจะได้2ชิปแล้วบนตัวเราจะได้2ชิปแล้ว2ชั่วโมงครึ่งที่เราให้ดังนั้นการให้เวลาในวันนี้พี่น้องมีแก่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจำเป็นที่จะต้องพยายามนะครับให้มาละจริงๆในวันนี้พยายามลงที่พอความต้องการอุโสวันนี้ทุกหลังคาเรือนในวันนี้ในวันนี้พี่น้องมีแก่อัลเลาะห์ตะอาลาเราจะต้องกลับไปหาไปมุซากะเราะห์กับคนพื้นที่กับเพื่อนๆเราอีกที่อยู่ที่บ้านของเราในวันนี้จะทำยังไงให้สมบูรณ์ตะกาซานี้ไปทำยังไงเราจะแบ่งเขตยังไงให้การพยายามที่เราง่ายได้ในวันนี้ในการโกนในมาละเรากี่คนในวันนี้การโกนในมาละเรากี่คนถ้าหากว่ามี4คนเราแบ่ง2อีกในหมู่บ้านของเราหมู่บ้านของเราแบ่ง2ทันทีถ้าเรามี4คน2คนรับผิดชอบ1เขตอีก2คนรับผิดชอบอีก1เขตเพื่อที่จะให้อะไรทุกหลังคาเรือนที่เราไปเยี่ยมเยียนนั้นจะสมบูรณ์จะครบไปหมดเมื่อคนนี้ให้เวลา2ชั่วโมงครึ่งเขาก็จะไปคุยในเขตของเขาในความรับผิดชอบของเขาเขาจะต้องแบ่งโซนทุกหลังคาเรือนจะทำยังไงให้สมบูรณ์ในทุกหลังคาเรือนถ้าหากว่าเขามี6คนเราก็แบ่งเป็น6เป็น3เหตุความต้องการอุโสในวันนี้งานของเราวันนี้พี่น้องมีแก่อัลเลาะห์ตะอาลาในมุชอรัตของเราในวันนี้จะต้องแบ่งพยายามแบ่งให้คนทุกคนมีความรับผิดชอบบนหลังที่ทุกหลังคาเรือนในหมู่บ้านของเรานี่คือเป้าหมายพี่น้องแต่ในวันนี้เรามีมุชอรัตแต่มุชอรัตของเรายังไม่ได้แบ่งเขตเลยมุชอรัตของเรายังไม่ได้เจอทุกหลังคาเรือนอีกลองคิดดูพี่น้องลองพิจิตรดูวันนี้เราทำงานดะวะกี่ปีมาแล้วเราทำงานดะวะกี่ปีมาแล้วบางคน30กว่าปีบางคน40ปีก็มีนะแต่ทุกหลังคาในหมู่บ้านของเขาขึ้นหมดหรือยังเขาขึ้นไปหมดหรือยังนะครับไม่ใช่กัดนะครับกัดบางทีเราไปทุกแป๊บเดียวเองแต่ผู้สูงเราต้องการนี้ไปพบปะเขาไปชนเข่ากับว่าไปคุยกับเขาเพราะอุโสต้องการวันนี้เอาศาสนาไปทุกหลังคาเรือนจะต้องมุซากะเราะห์กับเขาเมื่อเราไปถึงทุกหลังคาเรือนเราจะได้รู้ทันทีว่าบ้านนี้อะกีดะฮ์บะเล็ดกี่คน
บางทีมีคนเจ็บป่วยในหมู่บ้านเรายังไม่รู้บางทีพี่น้องนะเรายังไม่รู้บางคนยังเจ็บป่วยยังไม่รู้เลยว่าบ้านนี้เจ็บป่วยมานานแล้วนี่พี่น้องมีแก่อัลเลาะห์ตะอาลานั้นความต้องการอุศวันนี้เราจำเป็นจะต้องแบ่งรับงานพยายามของเรานี้ที่มาละของเราจะต้องแบ่งคุณทำให้มีเขตรับผิดชอบทำยังไงก็ได้พี่น้องให้มีความรับผิดชอบแบ่งยังไงก็ได้อย่างเช่นในตลาดนี่จะแบ่งเป็นเขตยากจะมีซอยๆให้แต่ละซอยรับผิดชอบเรื่องแต่ในหมู่บ้านอีกแบบนึงแต่จะทำยังไงให้มีคนรับผิดชอบแต่ละหลังคาเรือนในหมู่บ้านของเราพวกเป้าหมายของเราคือจะทำยังไงผู้ชายนะครับที่พ้นอาเคตบาเลตให้มีการเชื่อมโยงมัสยิดจะทำยังไงให้ทุกหลังคาเรือนในหมู่บ้านของเรานี่มีคนออกในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างน้อย3วันนี่คือความต้องการอย่างน้อย3วันมีคนออกในหนทางอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่งานของเราจะต้องพยายามอย่างนี้พี่น้องที่เกียรติอัลลอฮฺตะอาลาไม่กี่งานเองงานห้าอามันเราทุกคนรู้ทำยังไงเราทุกคนรู้แต่ทำยังไงวันนี้ให้งานทุกงานนี่มีสมบูรณ์นะแต่การละของงานจะทำไงให้สมบูรณ์ในวันนี้นะครับเราทุกคนรู้แล้วว่าทำอับดียังไงเราทุกคนได้ให้เวลายังไงเราทุกคนทำกัดยังไงเรารู้การออกสามวันนี้ทำยังไงเรารู้ทุกคนแต่ในวันนี้เราจะต้องฟิกเกตจะทำยังไงนำอามันทุกอามันที่เราให้ห้าอามันนี่ทำยังไงให้ตากาซาของอามันนั้นสมบูรณ์นะนะอย่างเช่นกัดสองพี่น้องมีแก้วละสาระเหมือนกับกัดหนึ่งนะสองวัตถุละหมาดเช่นเดียวกันแต่ผู้สวนเราผ่อนปลนให้สองคนไปละหมาดที่นั่นใช่ไหมผ่อนปลนกับเราให้สองคนไปละหมาดที่นั่นนั่นก็ทำไม่ได้อีกดังนั้นผลสะท้อนในการกัดสองของเราก็ไม่มีผลสะท้อนเช่นเดียวกันไม่มีผลสะท้อนเนาะปีนเนาะจะเอาอามันที่มัสยิดของเราที่มีห้าอามันไปสร้างที่ห้าอามันที่มัสยิดใกล้เคียงหรือว่ามัสยิดที่เราทำกัดสองใช่ไหมแต่ว่าเราวันนี้พี่น้องด้วยความอ่อนแอเราวันนี้พี่น้องเมื่อเราไปทำแค่สองก็ใกล้ๆกับมักริบเช่นเดียวกันเดินสัก15นาทีอาซานแล้วนี่พี่น้องมีแก่ละตาละดังนั้นพี่น้องวันนี้เราจะทำยังไงให้ตากาซาของอามานั้นสมบูรณ์ในวันนี้การให้สองหรือวงครึ่งก็ดีการออก3วันก็ดีการออก3วันทุกคนมีออก3วันแต่72ชั่วโมงครบไหมนะครับ72ชั่วโมงครบไหมฮีดายัตและกอวาฟซีจะต้องให้เวลาครบ72ชั่วโมงตูยกโลรัวเจครบไหมและมีบางครั้งพี่น้องเราทำง่ายเกินจะทั้ง3วันวันนี้เราไปกีดยางกลับไปกีดยางอีก3วันเราไปเชื่อมโยงค้าขายอีกและนี่จะบอกว่ามีผลสะท้อนไหมพี่น้องมีเกี่ยวกับตาวันนี้มีผลสะท้อนนี่คือเราทำแบบง่ายๆยังไงก็ได้ไม่ใช่พี่น้องไม่ใช่ว่าง่ายๆไม่ใช่ยังไงก็ได้จะต้องตามตัดเต็บตามตัดเต็บที่อุศวให้วันนี้นะครับบางทีคนใหม่อิกรามคนใหม่พี่น้องแต่เราจะต้องรู้อิกรามคนใหม่เราจะต้องให้ตากาซาเขานะครับเราจะดึงคนอื่นว่าไม่เป็นไรมาก่อนให้ทำงานก่อนแค่นี้ไม่ใช่พี่น้องเราจะต้องให้ตากาซาเขามาชาอัลลอฮ์เดือนนี้ท่านจะทำอย่างนี้นะเดือนหน้าเอาทีละนิดเอามาทีละนิดจนสุดท้ายก็สมบูรณ์ไม่ใช่อยู่แบบนั้นตลอดพี่น้องไม่ใช่อยู่แบบนั้นตลอดไม่ใช่ดับตารีนี้พี่น้องมีแก่อัลลอฮ์ตะอาลาผู้โสลเน้นวันนี้จะทำยังไงให้อามานห้าอามานนี้นะสมบูรณ์บนตากาซาของงานนี่แหละพี่น้องมีแก่อัลลอฮ์ตะอาลาถ้าหากว่าเราพยายามจริงๆไม่ได้มากพี่น้องห้าอามานเองที่เราต้องพยายามวันนี้ห้าอามานที่มัสยิดและก็ห้าอามานที่บ้านนะครับห้าอามานที่บ้านนี่พี่น้องมีแก่อัลลอฮ์ตะอาลาถ้าเราสมบูรณ์ตากาซาอินชาอัลลอฮ์ในงานที่มาละของเราถึงแม้ที่เราให้เวลา2ชั่วโมงครึ่งน้อยนิดถึงแม้ว่าเราให้เวลากับกัด1ถึงแม้เวลากัด2ของเราก็ดีตะลิมที่มัสยิดก็ดีนะครับตะลิมที่บ้านก็ดีและก็การให้เวลาออก3วันก็ดีถ้าหากว่าเราสมบูรณ์ผลตากาซาของงานแล้วอินชาอัลลอฮ์งานนั้นก็จะเกิดผลสะท้อนทันทีหวังว่าเราพยายามทุกคนอินชาอัลลอฮ์นะครับใครบ้างเนี่ยครับอินชาอัลลอฮ์อาเมนนะครับลากลับไปแล้วก็เราพยายามตั้งเป้าพี่น้องตั้งเป้านะครับเราจะต้องตั้งเป้าในการพยายามของเราในวันนี้จะต้องมีอาซาอิมเราจะทำยังไงถึงแม้วันนี้เรายังไม่สมบูรณ์แต่เราต้องตั้งเป้าว่าอินชาอัลลอฮ์2อาทิตย์หรือ3อาทิตย์หรือว่า1เดือนให้สมบูรณ์บนงานพยายามพูดกับเพื่อนของเรานะครับพยายามพูดตากาซานี้ให้เกิดขึ้นในงาน
การออก3วันก็ดีจะต้องสมบูรณ์ในการพูดของเราทำยังไงวันนี้ตากาซาของเรา3วันนี้เราจะต้องพูดกับเพื่อนๆของเราไม่ใช่ว่าเราคนเดียวเรารู้แล้วเราจะทำอย่างนั้นเลยไม่ใช่พี่น้องจะต้องอิสติมาเยตเหมือนกันถึงแม้ว่าเรางานนี้ความต้องการผู้สูงต้องการอย่างนี้แต่เราจะต้องพูดกับเพื่อนๆ เราเพราะว่าเราทำงานนี้ไปทำงานกับพร้อมๆกันไม่ใช่ตัวเราคนเดียวนะครับตัวเราจะต้องแข็งแต่คนอื่นเลยต้องให้ตากาซาเขาพูดกับเขาทำไงในวันนี้ความต้องการผู้สูงอย่างนี้อย่างนี้นะครับเช่นเดียวกับ3วันก็ดีเช่นเดียวกับ40วันก็ดีในรอบปีนะครับเลยต้องพูดตากาซามาลากของเราเนี่ยอันนี้เราออก3วันกับมัจจิของเราแล้วนะแล้วจะยังไง40วันหรือ4เดือนเราจะออกเดือนไหนดีพูดพี่น้องในการออกหนทางอัลเลาะห์ตะอาลา3วันนี้ต้องพูดด้วยไม่ใช่ว่าถึงเวลาเราตัสกีนออกถึงเวลาตัสกีนออกไม่ใช่พี่น้องเลยต้องตั้งเป้ามาลากของเราจะออกเดือนไหนเดือนนี้อาทิตย์นี้เราออก3วันอาทิตย์ไหนเดือนละ3วันอาทิตย์ไหนและปีละ40วันหรือ4เดือนนี่เดือนไหนเราต้องพูดด้วยในการออกของเรา3วันนะครับเราเมื่อนั้นแหละเขาจะได้รู้ว่าอ๋อเดือน9นี้เราจะออก40วันเขาก็ต้องพยายามพี่น้องเมื่อนั้นแหละมหัลลาห์ของเราจะได้ออก3วันก็ได้ออก40วันก็จะได้ออกนี่แหละคือมุญูอัตมัสยิดที่แท้จริงพี่น้องนะครับมุญูอัตมัสยิดที่แท้จริงวันนี้พี่น้องความต้องการอุโสในวันนี้จะต้องนำคน1หรือ2คนคนใหม่ๆไอ้คนเก่าๆแล้วก็ออกคนใหม่ๆในหนทางอัลเลาะห์ตะอาลา1ถึง2คนดังนั้นเขตของเราในวันนี้พี่น้องที่อุโสเราต้องการแบ่งเขตในวันนี้การพยายามให้มีเขตวันนี้เพื่อที่จะให้เราออกในยุมอัตของเรานี่ตามเขตของเราเขต1มีการออกยุมอัตเขต2มีการออกยุมอัตเขต3มีการออกยุมอัตเขต4มีการออกยุมอัตได้4ยุมอัตแล้วได้4ยุมอัตพี่น้องเป้าของเรา10ยุมอัตเพื่อให้เกิดอามัน24ชั่วโมงที่มาล่างสิ่งนี้จะต้องคุยพี่น้องจะต้องพูดเพราะความต้องการวุฒิโสในวันนี้จะทำยังไงทุกมัสยิดให้มีอามัน24ชั่วโมงและอามัน24ชั่วโมงของมาละของมัสยิดจะต้องเกิดอย่างน้อยจะต้องได้ยุมอัต3วัน10ยุมอัตและยุมอัต3วันนี่พี่น้องมีแก่ละตาลาสามารถที่จะนำพาเขาไปอัสัดอิสรอฟนะครับบางทีวุฒิโสเราปลอดปนถ้าเรามียุมอัต10ยุมอัตได้ต่อเดือนนี่อัสัดอิสรอฟยังไม่สมบูรณ์ไม่เป็นไรผ่อนปลนให้เกิดอีกนะครับอย่างน้อยปีหนึ่งจะต้องนำยุมอัต40หรือ4เดือนนี่10ยุมอัตเช่นเดียวกันนะครับบางครั้งพี่น้องมีแก่ละตาลา3วันเราได้4ยุมอัตแต่เวลาออกยุมอัต40วันนี้เราจะน้อย44เดือนนี้เราจะน้อยไม่ถึง4ยุมอัตในยุมอัตมัสยิดของเราดังนั้นพี่น้องมีแก่ละตาลาผู้สูงแนะนำคือเมื่อเราออก3วันเราจะต้องพูดเรื่องนี้พูดเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าถึงเวลาเราตัสกีนออกไม่ใช่พี่น้องจะต้องพูด1ปีอยู่อัต40หรือ4เดือนนี่ระยะเวลาที่เราออกในทางอัลเลาะห์ตะอาลา3วันนี่เราต้องพูดกับเขาใครบ้างเนี่ยที่จะออก40วันตัสกีนในยุมอัตของเราคนนี้เนี่ยเดือน9เราจะออกยุมอัต40วันนะให้พี่น้องพยายามนะนี่เราคุยจนสุดท้ายเขามีความต้องการที่จะออกพี่น้องนะครับนี่คือพี่น้องมีแก่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาหวังว่าเราพยายามทุกคนอินชาอัลเลาะห์นะครับดังนั้นพี่น้องมีแก่อัลเลาะห์ตะอาลาในวันนี้พี่น้องงานของผู้ชายก็ดีและก็งานของผู้หญิงก็ดีเราจะต้องควบคู่ไปด้วยนะครับจะต้องพยายามได้ควบคู่กันนะครับไม่ใช่ว่างานของผู้ชายเข้มแข็งแต่งานของผู้หญิงอ่อนแอนะครับในวันนี้พี่น้องมีแก่อัลเลาะห์ตะอาลาเราจําเป็นที่จะต้องพยายามงานของผู้หญิงเช่นเดียวกันทํายังไงให้งานของผู้หญิงนี่เข้มแข็งนะครับเพื่อที่จะผลักดันงานของผู้ชายได้นั้นพี่น้องมีแก่อัลเลาะห์ตะอาลาตักาซาของงานผู้หญิงวันนี้นะครับเราจําเป็นที่จะต้องสมบูรณ์เช่นเดียวกันเราจําเป็นที่จะต้องพูดพี่น้องไม่ใช่ว่าเราพูดเรื่องงานของผู้ชายอย่างเดียวแต่งานของผู้หญิงเราไม่พูดดังนั้นงานของผู้หญิงจึงไม่เกิดที่ฮัลกอของเราก็ดีที่มาลาของเราก็ดีเราไม่พูดบางทีเราปล่อยให้ผู้หญิงทํากันเองตะเล่มประจําสัปดาห์นี่เราไม่ได้พูดเราไม่ได้ตัสกีนที่มาละเลยเราไม่ได้พูดจนกระทั่งพี่น้องมีกะละตาลาบางครั้งเรานึกว่าอ๋อมีเหมือนกันนะตะเลมประจำสัปดาห์ในบ้านในมัสยิดของเราเข้าใจไหมเราไม่ให้ความสำคัญดังนั้นพี่น้องมีกะละตาลาตะคาซาของผู้หญิงนี้เราจำเป็นจะต้องพูดที่มาละของเราก็ดีที่ศูนย์ที่ก็ของเราก็ดีที่ศูนย์ฮัลก็ของเราก็ดีในมุชรัตประจำวันของเราก็ดีในมุชรัตประจำอาทิตย์ของเราก็ดีจะต้องพูดพี่น้องมุชรัตประจำอาทิตย์ของเราก็ดีสร้างยังไงทำยังไงให้เกิดงานวันนี้ป
พราะตากาซาของงานผู้หญิงวันนี้6อย่างพี่น้องอย่างแรกทุกบ้านจะทำยังไงให้มีตะเลมประจำบ้านนะครับให้มี5อามันเต็มที่บ้านนี่คืองานที่เราต้องพิเกตอันนี้พี่น้องทุกหลังคาเรือนในหมู่บ้านของเรานี่ให้ทำยังไงอย่างน้อยให้มีตะเลมก่อนอย่างน้อยจะต้องมีตะเลมก่อนบ้านที่ไม่มีตะเลมจะทำยังไงให้มีตะเลมนะครับและถ้ามีแล้วจะทำยังไงให้สมบูรณ์ในวันนี้สมบูรณ์โดยมี5อามันเกิดขึ้นมีการทำฮัลกอตะญวีดมีการอ่านกิตาบีสลับสับเปลี่ยนกันวันนี้อ่านมุตะกอบอะดีษพรุ่งนี้อ่านฟะดออิลอามัลฟะดออิสซะดะกะฮ์มีการมุซากะเราะห์6ประการมีการตัสกีนมีการมุชาเราะห์อันนี้ตะลิมบ้านให้สมบูรณ์พี่น้องหน้าตะลิมบ้านสมบูรณ์เพราะตะกาซาของตะลิม3อย่างนี้กันบ้านจากบ้านที่ไม่มีให้มีก่อนจากมีแล้วจะทำยังไงให้สมบูรณ์สมบูรณ์แล้วจะทำยังไงสิ่งที่อยู่ในตะเล็มนี่ให้อยู่ในตัวเราสิ่งที่อยู่ในตะเล็มให้อยู่ในตัวเราพี่น้องสิ่งที่เราได้ยินได้อ่านในตะเล็มนี่ให้มีอยู่ในซิฟัตในตัวเราในอยู่ในบ้านของเราให้มีในลูกของเราให้มีในครอบครัวเราอามานนั้นเกิดขึ้นพี่น้องนั่นแหละคืออามานศาสนาที่สมบูรณ์ที่อยู่ในตัวเราได้อันนี้คือเป้าหมายในการทำตะเล็มนั้นไม่ใช่ว่าการอ่านตะเล็มนี่จะให้จบวันนี้เราบอกว่าเราอ่านจบแล้วมีกิตาบอื่นไหมบางคนมีถามพี่น้องอ่านไม่รู้กี่รอบแล้วตั้งแต่กี่ปีเรามาทำแล้วอ่านตั้งเลยไม่รู้กี่รอบถ้าออก40นี่นะออก4เดือนไม่รู้กี่จบแต่ความต้องการพี่โสต้องการตั้งเล่มนี้พี่น้องสิ่งที่อยู่ในตั้งเล่มนี้นี่ให้อยู่ในการดำเนินชีวิตของเราให้อยู่ในการดำเนินชีวิตไม่ใช่อยู่ให้อยู่ในกิตาบอันนี้ความต้องการ1ตะเล็มให้เกิดขึ้น2ตะเล็มประจําสัปดาห์ให้เกิดขึ้นในหมู่บ้านสิ่งนี้ต้องพูดพี่น้องเพราะว่าตะเล็มความต้องการของตะเล็มพี่น้องสิ่งบ่ามัสยิดไหนอย่างน้อยผู้โสเราต้องการทุกๆมัสยิดให้มีตะเล็มทุกๆหมู่บ้านให้มีตะเล็มประจําสัปดาห์อย่างน้อยพี่น้องมีแก่อัลเลาะห์ตะอาลาสถานไหนที่มีกัด1มาละที่มีกัด1มัสยิดไหนที่มีกัด1มัสยิดนั้นจะต้องมีตะเล็มประจำสัปดาห์ให้เท่ากับจำนวนกัดตะเล็มประจำสัปดาห์จะต้องเท่ากับจำนวนกัดหนึ่งของเราอันนี้ตะกาซาของเราจะต้องสร้างวันนี้พี่น้องอินชาอัลลอฮฺตะอาลาถ้าหากว่ามาละของเรายังไม่สมบูรณ์ไม่มีชาระที่สมบูรณ์จะทำยังไงให้ชาระที่สมบูรณ์นะครับจะทำยังไงให้ชาระสมบูรณ์ชาระสมบูรณ์นั่นคือวันนี้ผู้ชายผู้หญิงเคยผ่านงาน10วัน2คู่ถ้าไม่มีต้องมุชาราตพี่น้องในมาละของเราฟิกเกตพี่น้องไม่ใช่ปล่อยไปอย่างนั้นยังไม่สมบูรณ์ทำยังไงเพราะว่าความต้องการผู้โสพี่น้องจะนำผู้หญิงที่พ้นอาเคตบาเลตนี่ผู้หญิงที่พ้นอาเคตบาเลตนะครับให้เขาได้ระวังรักษาละหมาดอาวัลวักตูรักษาออรัตที่สมบูรณ์จะทำยังไงให้เขาเข้าใจในงานนี้พี่น้องก็จะต้องนำเขาไปสู่ตะเล็มประจำสัปดาห์เพราะตะเล็มประจำสัปดาห์นี้จะเปิดศาสนาในหมู่บ้านของเราให้ผู้หญิงเข้าใจศาสนาความต้องการของตะเล็มประจำสัปดาห์ไม่ใช่คนที่เคยออกอย่างเดียวไม่ใช่มัสตูราความต้องการผู้หญิงที่พ้นอาเคตบาเลตถึงแม้ว่าเขาจะคุมผ้าแบบไหนก็ตามแต่ให้เขามาตะเล็มประจำสัปดาห์จะคุมสีแดงจะคุมสีเขียวจะคุมสีเหลืองก็ได้หรือว่าไม่ได้ปิดไม่ได้คุมก็ได้ให้เขามาตะเล็มเมื่อนั้นเขาจะเข้าใจงานพี่น้องเมื่อนั้นเขาจะเข้าใจผู้หญิงกับผู้หญิงด้วยการมุซากะเราะห์จะเข้าใจสองใช้เวลาชั่วโมงครึ่งเองใช้เวลาชั่วโมงครึ่งแต่ถ้าหากเราสามารถนำเขามาที่ตะเล็มจำสอดาได้อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์สุบฮานะตะอาลาก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเขานะครับดังนั้นพี่น้องมีแก่อัลลอฮ์ตะอาลาเราจำเป็นที่ต้องพยายามอันนี้ตะเล็มประจำสอดาเราจะต้องให้ความสำคัญเพราะอุโสของเราเน้นพี่น้องมีแก่อัลลอฮ์ตะอาลาถ้าบายานิดายะที่นิซามุดดินจะพูดเรื่องตะเล็มจะพูดเรื่องงานของผู้หญิงเช่นเดียวกันจะพูดเรื่องงานของผู้หญิงเช่นเดียวกันแต่นั้นพี่น้องมีแก่อัลลอฮ์สุบฮานะตะอาลานะครับเราจำเป็นที่จะต้องนำผู้หญิงทั้งหมดในหมู่บ้านของเราไปตะเล็มประจำสัปดาห์ถ้าหากว่ายังเรียนไม่พอเราแอดลานได้ในหมู่บ้านของเราลุกขึ้นละหมาดโซฮุดเราแอดลานหนึ่งคนแอดลานบอกวันนี้มีบ้านตะเล็มบ้านนั้นบ้านนั้นนั้นเวลาเท่านั้นเท่านั้นถ้ายังไม่พอพี่น้องจัดยุมัดสองคนไปกูซีอุซูลีกัดเลยนะครับกูซีกัดเลยพี่น้อง
ไปบ้านต่อบ้านไปแอดแลนด์กับเขาว่าวันนี้มีกัดมีตะเลมประจำสัปดาห์วันนี้มีตะเลมประจำสัปดาห์ถ้าหากว่าพี่น้องฟิกเกตที่น้องจริงๆอินชาอัลลอฮ์ผู้หญิงทั้งหมดจะร่วมตะเลมประจำสัปดาห์แต่วันนี้เราง่ายเราปล่อยทั้งๆที่ว่ามุชรัฐบางทีเรายังปล่อยให้ผู้หญิงทำกันเองเลยตะเลมประจำสัปดาห์จริงๆแล้วตะเลมประจำสัปดาห์จะต้องผ่านการมุชรัฐของมาละอย่างน้อย1วันอย่างน้อย1วันเพื่อที่จะให้รู้โปรแกรมผู้หญิงที่ได้รู้โปรแกรมเขาจะได้รู้ว่าเขาวันนี้เขาจะต้องอ่านตะเลมนะคนนี้จะต้องทำ6ซิฟัตนะ6ซิฟัตจะต้องมีการตัสกินด้วยนะตัสกินอะไรแบบนี้จะพูดกับเขาตัสกินฮะอย่างตัสกินอะไรบ้างหานี่วันนี้ผู้ชายเข้าใจเลยอย่างเรื่องตัสกิน5อย่างเรื่องตะเลมประจำสัปดาห์เพื่อเราจะได้บอกอาลีของเราถ้าอาลีของเรานี่คนที่ถูกมุซากะเราะห์ประการคนที่ถูกมุซากะเราะห์ประการจะต้องตัสกิน5อย่างด้วยกันอันนี้พี่น้องมีเกลาตาลาถ้าหากว่าเราทำตามความต้องการวุฒิจริงๆชั่วโมงครึ่งเนื้อชั่วโมงครึ่งใช้เวลาชั่วโมงครึ่งแต่อัลเลาะห์ตะอาลาก็จะให้ความสมบูรณ์ในการทำตะเลมประจำสัปดาห์นี่พี่น้องมีเกลาอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลางานของผู้หญิงเราต้องพูดเราจะต้องพูดงานของผู้หญิงเมื่อเราพยายามพูดเหมือนกับงานที่เราพูดหรืองานของผู้ชายมีกัด1มีกัด2มีตะเลมที่บ้านมีตะเลมมัสยิดมีอาซาดอิสรออมนี่พี่น้องตะผู้หญิงก็ต้องเที่ยวกันงานของผู้หญิงเราต้องพูดจนกระทั่งผู้ชายเข้าใจว่างานนี้ก็มีความสำคัญกับเขาสำหรับเราที่เราต้องพยายามผู้โสดเราเน้นพี่น้องมีกัลละตาลางานของผู้ชายแล้วก็งานของผู้หญิงนะครับดังนั้นพี่น้องมีกัลละตาลาตะกาซาที่3ของผู้หญิงพี่น้องมีกัลละสปาตาลาเราจำเป็นที่จะต้องพยายามนะครับจะทำยังไงให้งานรับยุมัดมัสวาแต่ละบ้านนี้สามารถที่จะรับยุมัดมัสวาต้องพูดพี่น้องบ้านที่จะรับยุมัดมัสวาเนี่ยดังนั้นพี่น้องมีกัลละเราดูสังเกตดูถ้าหากว่าเข้าในมาละนี่จะเข้าบ้านนี้แหละแต่ไหนแต่ไรแล้วพี่น้องไม่มีบ้านเพิ่มเติมเลยทราบรู้ว่าเข้ามาล่านี่ก็ต้องบ้านเบซ็อกนี่ถ้าเข้าบ้านนี้ต้องไปมะความต้องการวุโสพี่น้องมีแก่ละตาลาจะทำยังไงพี่น้องขัดโกนเราในวันนี้ก่อนเพราะว่าการรับยุมัดมัสูรานี่ไม่มีชาร์ลัตว่าจะต้องออกก่อนหรือไม่ออกคนที่บ้านที่ไม่เคยออกก็ได้รับมัสูราถ้าหากความต้องการเขาต้องการดังนั้นความต้องการวุฒิในวันนี้ตากาซาของเราในวันนี้จะทำไงทุกหลังคาเรือนในหมู่บ้านของเรานี่สามารถที่จะรับยุมัดมัสูราได้แต่ครับนี่ความต้องการคือหมายความว่าเขาเมื่อเขาต้องการเราสามารถที่จะให้เขายุมัดมัสูราเขาได้ให้มีความอยากต้องการอันนี้คือตากาซาของงานผู้หญิงนะครับพี่น้องมิเกลตาลาทำไงทุกหลังคาเรือนนี่เปลี่ยนให้มีบ้านที่รับมายุมัดมัสูรานะครับบางทีเราบ้านเดียวนี่พี่น้องในมาละของเราหนึ่งบ้านนั้นเราจะต้องสลับพี่น้องเพราะความต้องการของยุมอัดเข้าในม่านพี่น้องเพื่อจะสร้างอามานเกิดขึ้นยุมอัดมัสตูราไปบ้านไหนเพื่อจะมีอามานมันในบ้านนั้นให้เกิดอามานในบ้านนั้นถึงแม้ว่าเขาไม่เคยออกก็ไม่เป็นไรบางทียุมอัดออกจากบ้านของเขาแล้วเขาสามารถที่จะออกหนทางละตาลา3วันได้บางทีเมื่อยุมอัดออกจากบ้านเขาแล้วในบ้านเขาจะมีตะลิมที่บ้านเกิดขึ้นอันนี้ความต้องการของอุโสนี่พี่น้องมีแก่ละตาลาดังนั้นพี่น้องมีแก่ละตาลาแล้วก็จะต้องนุสรอจุมอ์ตะกาซาที่สี่นุสรอจุมอ์นะครับจะต้องนุสรอเมื่อจุมอัดเข้าในหมู่บ้านของเราจุมอัดผู้หญิงก็ดีจุมอัดผู้ชายก็ดีแต่ภาพเป็นข้อจุมอัดผู้หญิงนี่เราจะต้องนำภรรยาของเรานะครับอาลีของเราไปเยี่ยมเยียนจุมอัดมัสูราเข้าในมาละไหนเราต้องเยี่ยมจุมอัดมัสจะต้องไปเยี่ยมเยียนเขานะครับทำอาลีของเราถ้าเข้าเราก็สมสารของเราก็ไปเยี่ยมอย่าปล่อยให้เจ้าบ้านเจ้าเดียวพี่น้องนะครับบางทีเราปล่อยยุมัดเข้าไปในหมู่บ้านเขาแล้วเราปล่อยให้เขาอยู่กับยุมัดอย่างเดียวบางทีราบาก็เขาบางทีกูซี่ก็ต้องเขาอีกเพราะคนอื่นไม่ครับไม่มีนุสรออาดานะพี่น้องมีแก่ละตาลาเราจะต้องนุสรอจุมอ์พี่น้องมีแก่ละตาลานะจะต้องนุสรอจุมอ์จุมอ์นุสรอร่างกายของเราแล้วก็จุมอ์นุสรอทรัพย์สินของเราถ้าเป็นไปได้อย่าให้ยุมอัดเปิดหม้อพี่น้องอย่าให้ยุมอัดเปิดหม้อนี่คือการรบซีถ้าฮีดายัดเราจะต้องฮีดายัดกับยุมอัดนี่อย่าทำความยากลำบากให้กับเจ้าบ้านแต่เราเป็นรบซีนี่เราจะต้องนุสรอจุมอ์นะครับถ้าเราจะต้องนุสรอจุมอ์อย่าให้เขาเปิดหม้อยุมอัดมัสูรายุมอัดไหนก็ได้พี่น้องเหมือนกัน
มาดผู้ชายก็ดีมาดผู้หญิงก็ดีอย่าพยายามพี่น้องเดี๋ยวต้องนุสรอแล้วก็อย่าให้เปิดหม้อดีที่สุดพี่น้องนี่คือการนุสรอจุมอฟมัสุราพี่น้องแล้วก็ข้อที่5พี่น้องมีการอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเราจะต้องสร้างอามันนะครับพยายามสร้างอาม5งานให้อามันศาสนาเกิดขึ้นในบ้านของเราโดยผ่านอะไรพี่น้องมีการอัลเลาะห์ตะอาลาด้วยการผ่านละหมาด5วักตุละหมาดอวัลอวัลวักตุนะครับของผู้หญิงนี่ให้มีเขาสร้างอามานที่บ้านเกิดขึ้นนะครับให้มีอามานศาสนาเกิดขึ้นในบ้านของเขาโดยผู้หญิงต้องรักษาอามานละหมาดอวัลวักตุแล้วก็รักษาละหมาดซุนนะห์รอวาติกทั้งหมดนะครับอิชรอกแล้วก็ดูฮาอาวบีนวิเตตะฮัจญุดอย่างน้อย5อย่างต้องรักษาแล้วก็ละหมาดรอวาติกทั้งหมดแล้วก็ต้องรักษาอัลกุรอานพี่น้องนะครับรักษาอัลกุรอานถ้าคนอาวมนี้1ยุดต่อวันไม่ว่าผู้ชายไม่ว่าผู้หญิงพี่น้องจะต้องรักษาละหมาดอ่านกุรอานพยายามอิสติกอมะห์ในการอ่านกุรอานนะครับอย่างน้อยพี่น้องกุรอานนี่1ยุดต่อวันที่เราต้องพยายามอ่านถ้าฮาฟิซฮาฟิซะจะต้องรักษาละอ่านกุรอาน3ยุดต่อวันนะครับนี่ต้องรักษาในบ้านของเราจะต้องรักษาพี่น้องรักษาซิกเกต300เช้า300เย็นนี่แฟนของผู้หญิงเราต้องรักษาผู้ชายก็เหมือนกันนะครับแล้วก็พยายามให้มีอามานซุนนะห์ฟื้นฟูซุนนะห์ในบ้านเกิดขึ้นฟื้นฟูซุนนะห์ในบ้านเกิดขึ้นนะครับซุนนะห์อาดับนะครับซุนนะห์อิบาดะห์ซุนนะห์ดะวะห์พี่น้องมีแก่อัลเลาะห์ตะอาลาซื้อฟูซุนนะห์เกิดขึ้น5พี่น้องมีแก่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาพยายามอบรมลูกๆของเราอยู่ในอามันศาสนาลูกพยายามอบรมลูกๆของเราอยู่ในอามันศาสนานี่คือตะกาซาที่5ของผู้หญิงพี่น้องตะกาซาที่6พี่น้องมีแก่อัลเลาะห์ตะอาลาออกเตอร์เต็บยุมัด3วันนะครับทบ3เดือนเดือนแรกเราออกผู้ชายเดือนที่2เราออกผู้ชายเดือนที่3เราเอาผู้หญิงเอาเราอาฮลีของเราเอาในวันดาวเราสมานะถ้าส่วนนี้พี่น้องวิกิอัลตาลาจาก3วันตอนนี้รับตะกาซาเป็นยุมัด6วันนะครับจาก3วันนี้เป็น6วันพี่น้องและก็ต้องมีการเตือนซึ่งกันและกันระหว่างผู้หญิงและว่าผู้ชายนะครับจะต้องมีการเตือนซึ่งกันและกันอามานอิบรอดีอามานอิคลิมาอีของผู้ชายก็ดีบางทีผู้ชายพี่น้องนะครับเขามีตะกาซาเยอะนะตะกาซาของผู้ชายนี่เยอะบางทีต้องทำดุนยาอีกต้องทำนู่นต้องศาสนาอีกจนกระทั่งเขาลืมบางทีนะครับลืมวันนี้เขานิดบางทีเขาบอกว่าวันนี้ฉันกลับบ้านนี่รู้สึกว่าจะตั้งหัวหน่อยรู้สึกว่าเหนื่อยล้าหน่อยจะกลับไปบ้านตั้งหัวแต่เมื่อไปถึงบ้านพี่น้องผู้หญิงได้วางปิ่นโตให้กับเราแล้วเมื่อเราดูปิ่นโตเรารู้เลยวันนี้วันอัสซัดอิสรอฟนี่พี่น้องมีแก่ละตาลามิกเตือนซึ่งกันและกันนะครับอามันประจำวันก็ดีอามันประจำอาทิตย์ของดีนะครับอามันประจำเดือนก็ดีอามันประจำปีก็ดีจะต้องเตือนซึ่งกันและกันนะครับและเราต้องถามด้วยพี่น้องวันนี้น้องวันนี้บางจะถามด้วยว่าบางซิกเก็ตครบหรือยังบางอ่านกุรอานหรือยังจะต้องถามซึ่งกันและกันในบ้านพี่น้องเราก็ถามผู้หญิงเราถามอาลีของเราวันนี้ครบหรือยังอ่านกุรอานครบไหมละหมาดรักษาไหมก็ต้องถามพี่น้องให้มีอามานศาสนาเกิดขึ้นในบ้านเรานี่คือตะกาซาที่6พี่น้องพยายามให้งานผู้หญิงเกิดขึ้นอย่าง6อย่างนี้พี่น้องเมื่อเรางานผู้ชายเกิดขึ้นงานของผู้หญิงเกิดขึ้นอินชาอัลเลาะห์เป็นอัสบับให้มนุษยชาตินี้ได้รับฮิดายะห์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาหวังว่าเราพยายามทุกคนอินชาอัลเลาะห์นะครับดังนั้นพี่น้องมีแก่อัลเลาะห์ตะอาลาในวันนี้พี่น้องเราจะทําเป็นนะครับในสถานการณ์อย่างนี้ผู้สูงของเรานี่พยายามให้เน้นสร้างอามานให้เกิดขึ้นที่ซับกูซารีของเรานะครับยุมัดหนึ่งอาทิตย์พี่น้องวันนี้ไม่ใช่ว่าตังโง่นะครับยุมัดหนึ่งอาทิตย์ไม่ใช่ว่าถึงแม้ว่าไม่ได้ส่งมายะลาแต่ยุมัดหนึ่งอาทิตย์ต้องเดินพี่น้องแต่เดินที่ไหนเดินที่จังหวัดของเราหนึ่งอาทิตย์เราให้เวลาวันนี้ผู้สวดละนั้นแนะนำงานวันนี้หนึ่งอาทิตย์ที่เราให้เวลาจากมาให้เวลามรกัดยะลาเปลี่ยนไปให้มรกัดจังหวัดของเราจะต้องมีพี่น้องยุมัดหนึ่งอาทิตย์จะต้องมีนะครับให้กับมรกัดจังหวัดของเราสมบูรณ์นะครับให้มรกัดจังหวัดของเราสมบูรณ์ดังนั้นวันนี้พี่น้องมีกับอัลเลาะห์ตะอาลางานของเราจะต้องสถานการณ์เป็นอย่างนี้เราจำเป็นจะต้องพยายามแต่งานดะวะห์หยุดไม่ได้พี่น้องนะครับงานดะวะห์หยุดไม่ได้หยุดไม่ได้ถ้าเขาว่าทำนะครับถ้าทำมากไม่ได้ก็ทำแบบกลุ่มเล็กๆทำรวมตัวใหญ่ๆไม่ได้ก็ต้องรวมตัวเล็กๆแต่งานแต่ว่าหยุดไม่ได้เหมือนกับละหมาดพี่น้องละหมาดหยุดไม่ได้ใช่ไหมละหมาดก็หยุดไม่ได้
ไม่ได้ยืนก็นั่งนะครับไม่ได้นั่งก็พยายามสุดท้ายซะเอาละทำกับปากก็ได้นี่พี่น้องมีแก่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเราจําเป็นจะต้องพยายามอันนี้ดะวะห์ก็เช่นเดียวกันมีตระเต็บไม่ได้มาดานี่แล้วก็ทํามักกีนะครับดังนั้นแต่งานดะวะห์หยุดไม่ได้ดังนั้นผมหวังว่าเราพยายามทุกคนอินชาอัลเลาะห์นะครับแล้วก็พยายามตัสกีนพี่พี่น้องวันนี้เราจะมียศ40นะครับ40วันทํายศครั้งนี้แล้วก็ต้องทําเพราะว่าเราต้องการคือจะต้องทํายังไงตัสกีนจุมอะห์ออกจากฮัลกออย่างน้อยฮัลกอย่อยนะครับ1ญุมอะห์ออกเดวดาอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเราจะต้องฟิกเก็ตเช่นเดียวกันทุกงานพี่น้องเราต้องฟิกเก็ตในวันนี้ทํายังไงทุกงานนี้สมบูรณ์ดังนั้นพี่น้องมีแก่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาหวังว่าเราพยายามทุกคนอินชาอัลเลาะห์นะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาซัฟฟิรัลบิลมุสลิมีนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ซุบฮานะกะอินนีกุตุมินัซซอลิมีนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ซุบฮานะกะอินนีกุตุมินัซซอลิมีนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ซุบฮานะกะอินนีกุตุมินัซซอลิมีนลาอิลาฮะอินนัลลอฮุอัลฮะลีมุลกะรีมซุบฮานัลลอฮิสซินอะซีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสอาลุกะมุญิบาติเราะห์มะติกวะอะซาอิมามะฟิเราะติกวัลฆอนีมะตะมินกุลลิบิรวัสลามะตะมินกุลลิอิสมินลาตะดะอ์ลีซัมบันอิลลาغفرته ولا همّا إلا فرجته ولا حاجة يا لك رضانا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن الخاسرين ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن الخاسرين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهد الناس جميعا اللهم اهد الناس جميعا اللهم اهد الناس جميعا اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اغفر لي أمتي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي أمتي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي أمتي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا جميعا اللهم اهدنا جميعا اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده الله أكبر